นะครับผมมาซาปาทั้งทีนะฮะนี่ตักแซลมอนครับผมโอ้โหน้ำจืดแบบนี้เลยครับผมจับไปจับโลมุกกระจิ๋งเนี่ยเอ้าประมาณ2โลกว่าแล้วก็ตามไปมุกกระจิ๋งนั่นทองลูกกว่าซื้อๆๆ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 
ยกกระปลาขึ้นมาเลยจ้าโอ้นี่ครับผมโอ้มือนี่สดของแท้นะฮะนะสดของแท้เลยครับผมนี่นะเดี๋ยวเขาเฉือนแบบสดๆเลยเนาะพี่เนาะมาทั้งทีนะฮะมาซาปลาทั้งทีมันต้องจัดแบบนี้ครับผมนะปะเดี๋ยวเขาไปเขาคว้าเลยกันแล้วกันนะฮะเดี๋ยวให้เชฟเพิ่นทำการแล่ทำการเฉือนให้เขากินนะฮะถือว่าเป็นครั้งแรกนะฮะที่ผมกินแซลมอนน้ำจืดครับผมเดี๋ยวลองมึงกันแล้วกันว่ามันจะสุดขนาดไหนมันขนาดไหนแซ่บขนาดไหนครับผมปะไปคว้าเลยครับผมแล้วหินแล้วนี่ครับผมแล่กันสดๆแบบนี้แหละสดคัก แซลมอนสดๆครับผมแซลมอนตัวบ่ใหญ่เนาะนี่ครับผมเชือนกันแบบนี้เลยนี่ครับผมแล้วมันนี่บุกครัวเลยย่างเดียวนะผมแล้วมีดก็เข้าเข่าเลยอันนี้เขาจะเอาเพชรไหนกินเนี่ยพี่นี่พี่อันนี้เขาไปทำอะไรกินเนี่ยกินไม่ได้ครับฮะกินไม่ได้เหรอโอ้กินไม่ได้เลยกินไม่ได้เลยกินอยู่ตรงนี้ได้เลยมั้ยพี่ได้เลยครับเดี๋ยวแล่ให้กินบนเขียงโอเคขอน้ำจิ้มหน่อยเด้อมีไหมขอผมขอแค่1ชิ้นให้กินตรงเขียงขอกินตรงเขียงที่นึงชิ้นนึงชิมมันต้องกินแบบมันต้องทดลองกินน่ะนะแต่ว่าเนื้อมันสีส้มดีนะพี่น้องมึงครับผมเนื้อแบบสีส้มๆมื้อนี้ถือว่าโอกาสดีนะฮะที่บุกนะฮะบุกเลยครับผมซับปกติครับผมซับเมือกต้องสีสวยนะเนาะสีสวยเลยนะครับตอนนี้ก็กำลังจะแต่งนะฮะจะแต่งออกขอช่วงนี้เอาช่วงนี้เอาช่วงนี้เดี๋ยวผมขอช่วงนี้พี่ผมขอช่วงนี้ผมขอช่วงนี้เอาชิ้นใหญ่กว่านี้โอเคขอชิ้นใหญ่กว่านี้นะแบบนี้เลยโอเคก้างมีก้างป่ะโอเคมาครับผมเดี๋ยวมันมีก้างนะฮะเดี๋ยวถอดก้างก่อนมันก็มีก้างอยู่ดิที่ผมสังเกตนะครับกินไม่ใช่ปลาแซลมอนเลยนะฮะกินบ่เป็นปลาแซลมอนพี่เป็นกินปลาน้ำจืดชัดๆ 100% เลยไม่มีกลิ่นปลาแซลมอนเลยนะฮะนะสังเกตว่าปลาแซลมอนที่เขากินยุทไทยนะฮะเป็นปลาแซลมอนของทางทะเลน้ำทะเลเนาะแต่ว่าอันนี้กินมาเต็มนะฮะกินเฉพาะกินนะอันนี้กินปลาน้ำจืดนะฮะกินเต็มๆเลยมานี่ผมซวยซาซิมิเลยกันแล้วกันเดี๋ยวจะรู้นะฮะว่ามันจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครั้งแรกในชีวิตนะฮะแซลมอนน้ำจืดซาซิมิครับผมเอาไงตาแซมสิ
โอ้จะว่าเนื้อมันนุ่มแบบเอาแบบไม่จิ้มชิ้นเล็กๆสักชิ้นนะเวลาเคี่ยวออกไปมันเป็นลักษณะของเม็ดทรายเนาะบ่มีกินแซลมอนเลยนะฮะบ่มีกินของคำว่าแซลมอนเดี๋ยวขออีกชิ้นนึงเดี๋ยวขออีกชิ้นนึงก็แล้วกันมาเนี่ยนี่นะช่วงท้องนะฮะเดี๋ยวทดสอบอีกช่วงท้องกันแล้วกันแล้วมันยังบ่สะใจผมบ้าแล้วไอ้การทํามันอยู่นะเดี๋ยวรอกูนะโอ้วาซาบิแห้งอีเด้อสีแรงก็ฉุดแรงคือถ้าจะให้มากินดิบนะครับผมบอกผมแนะนำว่ามันบ่แซ่บนะครับเบาตามตรงรสมันบ่แซ่บเนื้อมันจะเป็นแบบนุ่มๆนะฮะเป็นนุ่มๆเป็นเม็ดทรายมันก็คือแซลมอนที่เขากินนะฮะแซลมอนที่เขากินมันมีความมันนะครับแต่ว่าอันนี้บ่ได้นะครับก็ถือว่าโอเคนะฮะถือว่าริมลองถือว่าชิมถึงที่นะครับซาปากันแล้วกันเดี๋ยวผมชิไปจิ้มจุ่มกันแล้วกันนะพี่น้องบ่ไหวครับผมไปจิ้มจุ่มหมดตัวเลย